ถามว่า NFT copy ได้ไหมมันก็ copy ได้เพียงแต่ว่าเขาจะรู้ว่าใครคือออริจินอลรูปเนี้ยถูกซื้อขายกันสูงสุดที่เคยถูกซื้อขายนะพี่หน่อยอยู่ที่ประมาณ 1,800 ล้านบาทโอ้คำถามคือมันแพงกับอะไรบอยเอ็กซ์แล้วราคาต่ำสุดนะณตอนนี้ที่ล่วงมาไกลๆแล้วนะที่ล่วงมาแรงๆเลยนะพี่หน่อยถูกสุดตอนอยู่ที่ประมาณ5ล้านบาทมันเคยขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่ประมาณ10กว่าล้านแต่ราคาเปิดตัวของมันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8,000 บาทคุณคิวจากคอยตอนะบางท่านอาจจะไม่คุ้นใครเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยออกตัวก็ต้องบอกตรงก่อนนะแต่คุณคิวนี่ก็อยู่เบื้องหลังหลายๆธุรกิจนะเป็นทั้งอินเวสเตอร์เป็นคนที่ทำธุรกิจ SME เป็นคนที่หาตัวจับยากแล้วก็หาเวลามาไลฟ์จริงๆยากแล้ววันนี้คุณคิวก็อุตส่าห์สละเวลาไลฟ์ตรงมาจากเชียงใหม่ทั้งที่ไปทำธุระก็ยังสละเวลาให้ผมนะครับก็ต้องขอบคุณมากนะแนะนำตัวเองให้เพื่อนๆที่ดูไลฟ์อยู่พอรู้จักหน่อยครับเป็นใครทำอะไรมาแล้วเข้ามาสู่ในวง NFT ได้ไงครับคุณคิวครับชื่อคิวครับก็เป็นวิศวกรที่ไม่ได้ทำงานวิศวกรครับก็เข้าสู่วงการการตลาดมาน่าจะร่วมปีที่12 13แล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์Mr. Box Delivery ที่ทำกล่องติดท้ายมอเตอร์ไซค์ให้กับพวกแบรนด์ Delivery ทั้งหลายแหละครับแล้วก็เป็น CMO ของบริษัทเดินทางไทยแลนด์ก็เป็นวิตามินอายุน้อยร้อยล้านตอนนี้เราได้คอนเซ็ปต์ใหม่เราได้ชื่อใหม่ชื่อวิตามินล้านบ้านเราฉลองยอดขายกันไปแล้วก็ทำเพจให้ความรู้เรื่องการตลาดครับเรื่องชื่อเพจคอยตอบางคนเรียกอ่านคยศอ่านคอยตอนะฮะเป็นตัวย่อย่อย่อมาจากอะไรอยากรู้เลยย่อจากอะไรคอยตอจริงๆคอยตอเนี่ยจริงๆคอยตอเนี่ยเพื่อนแซวเพื่อนตั้งให้ว่าชื่อคิวโยตี้พอเมาแล้วชอบขึ้นไปเต้นอะไรเงี้ยแต่ตั้งได้ดีตั้งได้ดีแล้วก็ผลงานล่าสุดใช้ก็ผลงานล่าสุดเลยนะไอ้ก็คือทำตัวเพจ Mooncat แมวเกาเกมครับเป็นเพจที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของ NFT พูดเกี่ยวกับเรื่องของตัวเกมไฟล์พวกนั้นครับผมหลักๆก็จะเป็นตัวกาล่าตัวโปรเจกต์ที่เป็นเกมจริงๆเป็นเกมจริงๆนะไม่ใช่คลิกทูเอิร์นนะเป็นเกมเพลย์ทูเอิร์นเลยก็ทำก็ตั้งใจจะทำเป็นกิลด์เกมรวมก่อบอร์ดกันเข้าไปตีตลาดวงการเกมเอนเตอร์ทีกันแต่ว่าพอเรามีพื้นนักการตลาดมาก่อนอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยเราก็เลยจับพัดจับผูได้มามีโอกาสคุยเรื่องมาร์เก็ตติ้งในเชิงของเอนเตอร์ทีด้วยครับอ๋อโอเคโหฟังดูมีประสบการณ์หลากหลายแล้วก็เยอะมากเนาะตั้งแต่แบบทำธุรกิจทำนู่นนี่นั่นจนมาถึงในจุดนี้นี่ผมว่าแล้วถามแบบนี้สนใจมาลง NFT ได้ไงทั้งที่มันดูแบบไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจก่อนหน้าที่ทำวิตามินอาหารเสริมหรือบลาๆอะไรก็แล้วแต่ก็จริงๆเข้ามาวงการคริปโตจริงๆผมเข้าวงการคริปโตมาตั้งแต่บิตคอยประมาณ 8,000 ถึง 10,000 เหรียญประมาณนั้นแต่เข้ามาในฐานะก็แฟนพาเข้าแหละแฟนก็ไปศึกษาพวกเหมืองขุดอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ต้องยอมรับว่ามีช่วงนึงที่มันแตกไปใช่มั้ยก็เราก็เป็นผู้บาดเจ็บรอบนั้นรอบนึงแล้วนะรอบนั้นก็บาดเจ็บไปรอบนึงแล้วแล้วก็มีเหรียญที่เป็นเหรียญพวกเขาเรียก ICO ในยุคนั้นก็มีติดมือมาบ้างเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้ success อะไรพอมายุค DeFi ก็ต้องให้เครดิตคุณ Kim Property Life นะครับเป็นคนชักชวนเข้าวงการพอดีไปนอนโรงแรมของคุณ Kim แล้วก็เขาก็ชวนทำให้รู้จัก DeFi แล้วก็เข้า DeFi แล้วก็เจ๊งอีกรอบ แล้วก็จาก DeFi จากความบาดเจ็บจากการ DeFi ก็มีโอกาสได้ที่คนที่เป็นคนผู้ชวนผมเข้า NFT คนแรกน่าจะเป็นพี่เปียกเจ้าของมูมอคนที่ทำเสน่ห์ไว้ถ้าใครเคยรู้คนที่เป็นคนทำการตลาดให้กับเสน่ห์ไว้ในจีนก็พี่เปียกก็เป็นพี่ที่รักมากอีกคนหนึ่งก็แกก็ไปศึกษาแล้วก็มาเล่าต่อกันฟังแล้วก็เอ้ยน่าสนใจก็เลยเข้ามาศึกษาแต่ผมคือ NFT มีหลายสายเนาะมันมีทั้งสาย profile picture มันมีทั้งสาย membership มันมีทั้งสายเกมอะไรเงี้ยแล้วส่วนตัวผมเป็นเกมเมอร์อยู่แล้วผมเล่นเกมจริงจังอยู่แล้วผมสมัยยุค ROV เราก็เล่นแข่งเล่นเป็น e-sport ชิงถ้วยอะไรกันเลยอะไรเงี้ยก็เลยอินพอมันรู้ว่าเฮ้ยมันมีเกมประเภทที่เล่นแล้วมันได้เงินโดยที่เราไม่ต้องไปใช้ไอเทมมันได้เงินด้วยตัวมันเองเลยเราก็เลยเริ่มศึกษาดู
แน่นอนก็มีเกมที่เป็นคลิกทูเอิร์นที่เราไปแตกมาบ้างก็เกม2เกมแต่ว่าพอเรามารู้จักกับหลายๆเกมกาล่าฟอร์แลหรือแม้กระทั่งบิ๊กไทม์อะไรพวกนี้มันก็ทำให้เราเฮ้ยมันมีเกมที่มันได้ตังค์แบบที่มันมีโครงสร้างธุรกิจจริงๆนี่หว่าอะไรเงี้ยก็เลยได้ศึกษาจริงจังก็เลยทำเพจมูนแคทขึ้นมาอืมอ่ะแล้วถ้าอย่างนั้นเข้าประเด็นเลยดีกว่าเรื่อง NFT marketing คุณคิวมีอะไรอยากมาเล่าให้เราฟังบ้างครับต้องเล่าอย่างนี้ก่อนอย่างผมกับพี่หน่วยอ่ะเราอยู่วงการการตลาดมาโดยเฉพาะการตลาดออนไลน์เรารู้ดีว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลาใช่ไหมฮะเราเห็นกันมาตั้งแต่ยุคที่ขายของผ่านฟอรั่มขายของผ่านฟอรั่มที่มีตัวหนังสือบรรทัดเดียวนะแล้วก็เขียนบรรยายให้คนเห็นภาพแล้วก็ซื้อใช่ไหมฮะต่อมาก็เป็นเรื่องของมีเน็ตมันดีขึ้นก็เลยมีเรื่องของรูปภาพใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็เริ่มมีการตลาดโดยที่เราก็เริ่มโพสต์ขายของโดยการที่มีรูปภาพต่อมาก็เริ่มมีเน็ตดีขึ้นอีกก็เป็นวิดีโอพอเน็ตดีขึ้นอีกก็เริ่มเป็นไลฟ์สตรีมสิ่งที่มันเปลี่ยนมาเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นอย่างหนึ่งก็คือมันเปลี่ยนเพื่ออะไรก่อนมันเปลี่ยนเพราะว่าพอเปลี่ยนเพราะว่าคนต้องการความเชื่อถืออะไรบางอย่างมากขึ้นนี่ในมุมของภาพลักษณ์ของการทำการตลาดเนาะเราต้องการความน่าเชื่อถือมากขึ้นจากตัวหนังสือมามีรูปภาพจากรูปภาพมาเป็นวิดีโอวิดีโอมึงอาจจะปรับแต่งก็ได้กูก็เลยต้องการไลฟ์เพื่อให้มันทรัสต์มากขึ้นเรื่อยๆจากยุคที่ไอความทรัสต์นั้นก็มีรูปอันนึงที่มันแฝงไปอยู่ในสิ่งนั้นก็คือความทรัสต์มันสร้างรีเลชั่นชิพให้กับเรากับลูกค้าเราจะเห็นยุคนี้ยุคที่ผ่านมาแล้วกันจะเห็นเรื่องของการพยายามสร้างรีเลชั่นชิพระหว่างแบรนด์กับลูกค้าค่อนข้างเยอะผ่านเครื่องมือที่มันพัฒนามาด้วยอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่ยุคต่อไปอ่ะมันจะไปท่าไหนบางทีเราก็แบงๆนะเราก็นึกไม่ค่อยออกเหมือนกันว่ามันจะไปท่าไหนตอนนี้เราก็เริ่มเห็นเรื่องของการไลฟ์คอมเมิร์ซไลฟ์คอมเมิร์ซผ่าน TikTok ผ่าน Facebook อะไรพวกเนี้ย Facebook เริ่มทำเป็นแบบ TikTok ละแต่ว่าต่อจาก relationship ล่ะมันจะไปทางไหนแล้วพอเรามาศึกษาเรื่องเว็บ3เราก็เลยเห็นรูปแบบอย่างหนึ่งของการตลาดที่เรียกว่าการตลาดแบบ partnership การตลาดแบบ partnership คือเฮ้ยมันลึกกว่า relationship เนาะ relationship คือเราหลงรักสินค้านี้เราชื่นชอบสินค้านี้เราใช้แล้วเราก็บอกต่อโดยที่เราไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียอะไรเลยนะแต่พอมันมีเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มันเป็นเทคโนโลยีที่มาซัพพอร์ตของความเค้าเรียกอะไรล่ะความเป็นเจ้าของอะนึกมั้ยเราเป็นเจ้าของไอ้เหรียญอันเนี้ยนั่นคือคริปโตเนาะบล็อกเชนมันเข้ามาทําให้เราสามารถเป็นเจ้าของสินทรัพย์อะไรบางอย่างได้และส่งมอบมันได้ก็คือตัวคริปโตแต่พอมันมีตัว NFT เข้ามามันคือคริปโตที่มีหน้ามีตาแล้วกันถ้าเราคิดแบบหยาบๆแล้วกันคริปโตที่มีหน้าตาจับต้องได้เป็นรูปลิงเป็นรูปกระรอกเป็นรูปอะไรพวกเนี้ยมันคือ NFT non fungible token ครับซึ่งทําให้เราสามารถเป็นเจ้าของสิ่งนั้นได้ทีนี้มันก็อาจจะดูไม่ว้าวอ่ะทำไมเป็นเพราะ JPEG อ่ะเรารูปเป็น copy ได้ถามว่า NFT copy ได้ไหมมันก็ copy ได้เพียงแต่ว่าเขาจะรู้ว่าใครคือ original นั้นเราสามารถผมสามารถคีย์ว่าเป็น BTC 100 BTC ในกระเป๋าผมก็ได้แต่มันก็ไม่ใช่ BTC จริงๆเนอะไหมเพราะว่าโค้ดมันไม่ใช่ NFT เหมือนกันครับvalue ของมันอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมมันถึงเข้ามา matching กับเชิงการตลาดได้โอเคอันนี้คือ OpenSea คือตลาดซื้อขาย NFT ที่ใหญ่ที่สุดในโลกณปัจจุบันตอนนี้แล้วกันโปรเจกต์แรกของ NFT เนี่ยเค้าเรียกว่าโปรเจกต์แรกเลยนะจริงๆมันมีโปรเจกต์ก่อนนั้นนั่นแหละแต่ว่าเอาเป็นว่าโปรเจกต์ที่คนเริ่มเอามาเป็น profile picture กันมันคือรูปตัวนี้ Cyberpunk คริปโตพังออกคริปโตพังโทษทีคริปโตพังรูปเนี้ยถูกซื้อขายกันสูงสุดที่เคยถูกซื้อขายกันนะพี่หน่อยอยู่ที่ประมาณ 1,800 ล้านบาทโอ้คำถามคือมันแพงกับอะไรเอองั้นผมถามกลับอย่างนี้ผมถามกลับว่าโรเล็กปาเต้แพงกับอะไรความอยากได้ลิมิตจำกัดการผลิตกับดีมานด์มากกว่าซัพพลายอ่ะผมมองแบบนี้ถูกมั้ยฮะมันคือดีมานด์ซัพพลายคำถามคือแล้วไอ้ดีมานด์มันมาจากไหนมันก็คือความอยากได้เพื่ออะไรอ่ะถ้าบอกว่าเฮ้ยมันคือนาฬิกามันก็ราคามันก็เกินความสามารถของนาฬิกาไปไกลมากเลยถูกมั้ยฮะมันถ้าคิดว่าเป็นนาฬิกามือถือก็ดูได้ทำไมต้องมี
อ่ะจะบอกว่ามันคือเครื่องประดับแล้วเครื่องประดับแพงเพราะอะไรสิ่งนึงที่มันทำให้ของเหล่านั้นแพงฟังก์ชันนึงที่ทำให้สิ่งเหล่านั้นแพงก็คือสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลสเตตัสมันแพงเพราะฉันอยากมีสถานะทางสังคมยุคนึงเนี่ยยุคกลับไปรุ่นปู่ผมเนี่ยเขาอาจจะอวดร่ำอวดรวยกันด้วยทองคำที่ดินใช่ไหมเขาอวดเอ้ยบ้านกูแม่งมีที่ดินพันไร่มีทองเส้นโตนั่นคืออาจจะเป็นรุ่นปู่ใช่ไหมพอรุ่นพ่อเราก็อาจจะเป็นเรื่องของทองคำนาฬิกาบ้านหลังใหญ่อันนี้จะเป็นรุ่นพ่อเราละคนอายุประมาณสี่ผมอายุประมาณจะ40ละก็จะเป็นรุ่นพ่อเราก็จะเป็นเรื่องของทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์อะไรพวกนี้เนาะพอมารุ่นเราเนี่ยเราจะอวดกันด้วยอะไรก็จะมีเรื่องของนาฬิกาใช่ไหมเรื่องของซุปเปอร์คาร์เราจะอวดกันด้วยสเตตัสประมาณนั้นทีนี้เด็กยุคต่อไปเขาอวดกันด้วยอะไรโจทย์มันคือเรื่องนี้เด็กยุครุ่นลูกผมเขาอวดกันด้วยอะไรลูกผมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเวลาวันเกิดชอบให้พาไปเที่ยวเดี๋ยวนี้เวลาวันเกิดมันอยากให้ได้สกินเกมอ๋ออวดรวยในเกมมันคือโซเชียลสเตตัสของเขาแหละเนื้อไหมฮะมันเป็นโซเชียลสเตตัสของเขาคือสกินเกมอ่ะถ้าใครเคยเล่นแร็กนาร็อกอะไรเงี้ยใครได้หมวกเรืองแสงรองเท้าเรืองแสงมันก็เป็นโซเชียลสเตตัสในเกมโซเชียลสเตตัสมันไม่ได้เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่รับรู้กันทั้งโลกในของชิ้นเดียวกันสมมติพี่หนุ่ยใส่ปาเต้ขึ้นไปบนดอยสักดอยหนึ่งที่มันไกลผู้คนมากๆเนี่ยคนบนนั้นก็อาจจะไม่รับรู้ว่ามันคืออะไรถูกไหมหรือผู้หญิงสะพายแอร์เมสขึ้นไปบนดอยหรือไปที่ไกลๆอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้ให้ค่ามันต่างไปกว่าถุงผ้าเนื้อออกไหมฮะแต่เราใส่นาฬิกาเราสะพายแอร์เมสไปตอนไหนก็ไปในที่ที่คอมมูให้ค่าในวันที่เราไปเจอเลี้ยงรุ่นงานแต่งที่เขารู้ว่าเสื้อแบรนด์นี้มันคือแพงถูกไหมฮะคราวนี้ในโลกของ NFT ก็จะมีฟังก์ชันประมาณนี้เหมือนกันวันนี้ใครใช้รูปคริปโตพังหรือแม้กระทั่งรูปอันโปรเจกต์ที่มันดังที่สุดในโลกตอนนี้ก็คือตัวบอร์ดเอฟยอทครับบอร์ดเอฟยอทราคาต่ำสุดนะณตอนนี้ที่ล่วงมาไกลๆแล้วนะที่ล่วงมาแรงๆเลยนะพี่หน่อยถูกสุดตอนอยู่ที่ประมาณ5ล้านบาทเอาอันนึงว่าเอาที่ถูกที่สุดเนี่ยแหละถูกสุดประมาณ5ล้าน91ยีสตอนนี้ประมาณ 4-5 ล้านแหละตอนนี้ถูกสุดแล้วมันเคยขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่ประมาณ10กว่าล้านถูกสุดนะนี่ลงมาครึ่งนึงแล้วแต่ราคาเปิดตัวของมันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่น่าเกิน 8,000 บาทในวันต้นปีเดียวราคามันวิ่งไปจนถึง10ล้านแล้วลงกลับมา5ล้านแน่นอนคนที่ซื้อตรงยอดก็คงโวยวายแหละแต่ว่าคนที่ซื้อวันแรกอ่ะมันก็กำไรมหาศาลถูกไหมไม่นับแอร์ดรอปว่าเขาแอร์ดรอปให้เป็นล้านเลยนะอันนั้นเรื่องนั้นช่างมันก่อนคำถามคือวันนี้เราถือตัวนี้คุณสมบัติแรกของมันคือมันเป็นโซเชียลสเตตัสหลายคนบอกว่าแม่งไร้สาระว่ากูไม่เห็นอยากได้เลยอยากได้กูก็ก๊อปมาสิคำถามคือวันนี้โรเล็กซ์ปลอมมีไหมปาเต้ปลอมมีเหมือนด้วยเอ มองไม่ออกเดินไวๆเนี่ยแยกไม่ออกของได้ของปลอมแต่คุณเองจะรู้ว่าเนี่ยคือของปลอมแล้วสถานะทางสังคมมันก็ไม่ได้สามารถเข้าถึงคนที่อยู่ในคอมมูนนั้นได้เดี๋ยวเราเลือกคอมมูนให้ฟังด้วยสิ่งนี้มันกลายเป็นเครื่องมือแบ่งแยกสเตตัสสังคมในกลุ่มหนึ่งคือเหมือนที่ผมเองก็ไม่ได้อินกับกระเป๋าแบรนด์เนมผู้หญิงเนื่องไหมผมก็แยกไม่ออกเหมือนกันว่ากระเป๋ายี่ห้อของผู้หญิง Dior Hermesหรือวิตองมันต่างกันยังไงผมก็แยกไม่ออกเหมือนกับวันนี้ถ้าคุณมองเข้ามาแล้วไม่เห็นจะเก็ตเลยว่ารูปลิงรูปนี้4ล้าน5ล้านได้ยังไงไม่ต้องแปลกใจคุณเป็นแค่คนนอกคอมมูเฉยๆแต่แค่คนในคอมมูเขาให้ค่ากันเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วมีงานจัดอีเวนต์งานนึงเอาของคนไทยเลยนะนี่ผมช็อตคัทมาคนไทยเลยนะจริงๆอ่ะครั้งแรกอ่ะมันเริ่มต้นที่ราคา 7-8,000 อ่ะผมเล่าย้อนเนี่ยเดี๋ยวคนจะไม่เห็นภาพตอนนี้มันเริ่มตั้ง 8,000 เนี่ยราคามันก็ไม่ได้ขึ้นไปมากแบบ 8,000 หมื่นนึงเปิดตัวครั้งแรกขายไม่หมดด้วยมันก็ค่อยๆขยับขึ้นแล้วคราวนี้มันก็เริ่มมีคนที่มีชื่อเสียงเข้ามาถือเริ่มตั้งแต่สตีเฟนเคอร์รี่สนูปด็อกอีมีเนมอะไรเงี้ยเข้ามาถือแล้วเงื่อนไขของคนที่ถือตัวเนี้ยมันสามารถแบบเราสามารถไปโชว์ NFT ตัวเนี้ยแล้วบอกว่าเข้าสามารถลงปาร์ตี้เรือยอทได้ลองนึกภาพว่าเราสามารถลงเรือยอทพร้อมกับอีมีเนมได้พี่หนุ่ยจ่ายเท่าไหร่เอ๋พี่หนุ่ยจะบอกว่าเอ้ยฉันไม่ได้อินอ่ะพี่หนุ่ยอินดารานักร้องศิลปินคนไหนมั้งโหเยอะมั้ยสมมุติลิซ่าแล้วกันนะใครๆก็กรีใครๆก็ชอบลิซ่า
ผมถามงี้สมมุติว่ารูปภาพรูปนี้มันมีจำกัดแค่หมื่นรูปอ่ะนี่คือคอนเซ็ปต์ของบอฟเลยมันมีจำกัดแค่หมื่นรูปเนี่ยมีจำกัดแค่หมื่นรูปแล้วเขาบอกว่าสมมุติเขาบอกว่าถ้าคุณถือ NFT ตัวเนี้ยคุณสามารถไปปาร์ตี้เรือยอทพร้อมกับลิซ่าได้คำถามคือคนหมื่นคนที่รักลิซ่าทั้งโลกอ่ะคิดว่าถูกสุดคือเท่าไหร่ที่เขาจ่ายได้นึกภาพออกไหมฮะเข้าใจราคามันก็จะราคามันจะเริ่มดีดขึ้นเรื่อยๆถ้าลิซ่าถือหรือคนที่เขาหลงรักถือแล้วมันจะกลายเป็นว่ามันจะกลายเป็นแวลูของคอมมูนิตี้แทนแล้วไม่ใช่คือจริงๆผมกล้าพูดอย่างนี้ในฐานะคนลงทุน NFT ผมบอกเลย NFT ไม่ได้มีค่าด้วยตัวมันเอง NFT มีค่าด้วยยูทิลิตี้หรือคอมมูนิตี้ของมันถ้าไม่มียูทิลิตี้หรือคอมมูนิตี้มาแบ็คNFT จะกลายเป็นแค่ไม่มีความหมายแตกต่างอะไรกับรูป JPEG ทั่วไปแต่ว่า community หรือ utility มันเกิดขึ้นจากอะไรก็มันเกิดขึ้นจากคนที่ถือนั่นแหละว่าจะทำให้มันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเริ่มจะใกล้การตลาดเข้ามาทีละนิดแล้วนะให้มันเข้าใจก่อนว่ามันมี community เพราะว่าถ้าคุณเข้าใจคำว่า community คุณจะรู้ว่าวันนี้พี่หนุ่ยก็เคยโพสต์เรื่องนี้ก็คือ community marketing เดี๋ยวเราจะเข้าไปถึงเรื่องนั้นด้วยครับเนี่ยมันคือเริ่มการสร้างคอมมูนิตี้